อ้นสลังบ้องบ้องก็สลังอ้นได้รีตรีสุสดายบ้องสำลังสบันละอ้นนะอ้นสำลังอ้นมันจังดักตัวสับเจ้าซะจังยังจดบัตรดำนาคในเตยจะไม่ได้โอเคจังยังรบดาวใบเตยมวยปีใบนี่ยี่ตามดำรายการพญา SMS หนึ่ง MMS จะมวยขยุบเตรียมแต่ใบดอลลาร์ปะนกขนมมวยข่ายอ่ะอะโลอ้นจดบัตรนะจ้าในเต้ขยุบเลือกปีกานี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปเรียนภาษาเขมรจากโฆษณานะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะนำเสนอโฆษณาที่ชื่อ Q Mobile SIM นะครับเป็นเรื่องของหนุ่มสาว2คนที่สนทนาแล้วก็มีโฆษกพูดแทรกอีกนิดนึงเดี๋ยวเชิญท่านรับฟังเสียงพูดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายกันโอนสลายบองบองกดสลายโอนแด่เรียตรัยสู้สดายบองสำลัยสบินละออนะโอนสำลัยโอนเหมือนจองดะตุรศัพท์จ่อซออันจึงจุดบัดดำนาลคเนียเต้าอย่างไม่แด่โอเคอันจึงยืนรบดอลใบเต้ามวยปีใบนิยายตามตำรากาพญา SMS 1 MMS จะมวยคยูบตรึมแต่ใบดอลลาปนอกระนองมวยแค่อันโลโอนจุดบัดเฮ้ยจ้าโนเต้คิวหรือปีกาในใหญ่ทีนี้มาดูความหมายนะครับคำว่าคิวคิวที่เราอ่านกันเนี่ยเขมรก็อ่านคิวคิวนะครับทีนี้เป็นตอนแรกเนี่ยจะเป็นการสนทนาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายสไลนี่คือผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะคือผู้ชายนะครับผู้หญิงเขาพูดว่าโอนสไลน์บองก็แปลว่าน้องรักพี่นะครับผู้ชายตอบว่าบองก็สไลน์โอนแดพี่ก็รักน้องเหมือนกันเรียไตรสัวสดายบองสำลัยเรียไตรสัวสดายก็คือราตรีสวัสดิ์คุณพี่ที่รักนะครับสุบินละออนะโอนสำลัยผู้ชายก็ตอบนะครับสุบินละออนะสุบินก็คือสุบินก็คือสุบินฝันดีนะน้องที่รักผู้หญิงก็ตอบไปว่าโอนเหมือนจองดะโทรศัพท์จ่อซอน้องน่ะไม่อยากจะวางโทรศัพท์ลงเลยผู้ชายก็ตอบว่าอันจึงจดบัดดำนาลคเนียเต้าอย่างไม่แด้นะครับมันมี2คำถามอยู่นะครับอันจึงจดบัดดำนาลคเนียก็คือถ้าอย่างนั้นเรามาจดบัตรจดนี่ก็แปลว่ากดนะครับเรากดปิดดำนาลคเนียก็คือพร้อมๆกันไปเรามาปิดโทรศัพท์มาปิดไฟนะครับพร้อมๆกันเถอะอย่างไม่แดก็คือคิดว่ายังไงอ่ะเรามาปิดไฟหรือปิดโทรศัพท์เนี่ยพร้อมกันเถอะผู้หญิงเขาก็ตอบว่าโอเคอันจึงยืนรวบดอลใบเต้าผู้หญิงว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเรามารับมานับกันถึง3ดีกว่าแล้วพวกเขาก็นับพร้อมกันนะครับว่ามุยปีใบนะครับ1 2 3พร้อมกันจากนั้นพอไฟดับเนี่ยโฆษกเขาก็พูดแทรกเข้ามานะครับนิเยตามตำรากาก็แปลว่าพูดตามตำรากาก็คือความต้องการนะครับพูดตามต้องการพญา SMS ฝาก SMS 1 MMS และ MMS นะครับเจมุยคิวก็คือเจมุยคิวก็คือด้วยกันกับคิวหรือว่าซิมยี่ห้อคิวนี่แหละครับถ้าบ้านเราก็พูดคิวเนาะคอมเมนต์ก็พูดคิวตรึมแต่ใบดอลลาร์ปะเนาะเพียงแค่3ดอลลาร์เท่านั้นนะครับขนองมุยแค่ใน1เดือนนะครับแล้วผู้ชายก็เปิดไฟขึ้นมาใหม่แล้วก็พูดว่าฮัลโหลก็คือฮัลโหลโอนจดบัตรเฮ้ยน้องปิดไฟแล้วยังผู้หญิงก็ยังตอบว่าจ้าโนเต้นะครับก็คือเปิดไฟขึ้นมาใหม่แล้วก็บอกผู้ชายว่ายังไม่ได้ปิดไฟเลยนะครับแล้วพวกเขาก็คุยกันต่อสุดท้ายนะครับโฆษกเขาก็บอกว่าคิว
ลือปีกาในใหญ่ก็คือคิวนี่แหละครับลือปีกาในใหญ่ก็คือเหนือไปกว่าการพูดนะครับครับนี่ก็เป็นโฆษณาสนุกๆ นะครับของเขมรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ